ช่วงวงคำเหลาคาเฟ่ครับวันนี้นะครับคณะนี้ฮามากไม่ใช่ฮาธรรมดานะครับเพราะเขามากันเป็นทีมเวิร์กเขาบอกว่าเขาเล่นเขาซ้อมมาจากร้านหมูกระทะมาหลายร้านแล้วคงจะพร้อมกันแล้วพี่หม่ำขอเสียงตบพี่หม่ำคะเดี๋ยวอะไรจ๊ะพี่ปกตินี่มันที่ซ้อมของพวกหนูกับเพื่อนๆนี่คะพวกหนูซ้อมละครเวทีกันตรงนี้ค่ะซ้อมอะไรจ๊ะซ้อมละครเวทีเนี่ยซ้อมกันทุกครั้งก็ซ้อมตรงนี้เวลานี้แล้วนี่พี่เอาเซตมาตั้งถ่ายรายการนี้แล้วพวกหนูจะซ้อมกันยังไงคะเนี่ยเอาเหรอโอ้ตายแล้วละครเลยนะละครเวทีค่ะ The Legend of เล่ขายฝันเฉลียง The Musical ค่ะเรื่องอะไรนะเล่ขายฝันเล่ขายฝันค่ะเออจะมาซ้อมกันที่นี่ใช่ค่ะเอาแล้วพี่ต้องเลื่อนเวทีเปล่าหรือว่ายังไงเอาพี่ไปก่อนไหมล่ะเดี๋ยวคิดค่าเช่าคนละครึ่งพี่ละครเวทีเรื่องนี้ของพี่สังของเวิร์กพอยต์เลยนะเวิร์กพอยต์ทำเวิร์กพอยต์ทำเรื่องเนี้ยโอ้เบียดเบียนกันอันนี้คุณสังทำเหรอค่ะเอาเขาพร้อมเรียงอ่ะโอ้พร้อมเอามาดิมาเลยมาเอามาเอาได้ไหมได้ไหมโบว์ได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมารบกวนนะพี่หม่ำไม่เป็นไรครบเลยค่ะโอ้มาครบเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะมาเสร็จนี่เลยมาผู้หญิงนั่งนี่ผู้หญิงนั่งนี่เลยผู้หญิงนั่งนี่เลยผู้หญิงนั่งคุณค่ะผู้หญิงนั่งเลยผู้หญิงนั่งเลยครับผมครับพี่มันครับนั่งด้วยได้ไหมเอาก็นี่นั่งเองไอ้ขอนั่งนี้ไม่ได้ฮะนั่งครับนี่แล้วผู้หญิงผมเอานี่ไหมโอ้มากันเยอะแยะเดี๋ยวเราขี่คอเก้าอี้ก็ไม่ได้เตรียมไว้ด้วยนั่งข้างหลังมานั่งเองป่ะไอ้เดี๋ยวทำนี่เออนี่มาไปเอาหน่อยเรามารบกวนพี่เขาไม่ต้องแหมจริงๆพาเขามาซ้อมละครนะครับพี่หม่ำก็ไม่บอกกันไว้ก่อนที่ผมจองห้องไว้แล้วต้องบอกไม่ได้บอกพี่หม่ำเหรอโอ้ตายบอกทีมงานแล้วเนี่ยเซตเนี่ยมากับยกไปเองยกเองเลยเจ็บมาลูกจะมาแต่แปลงนุ่นแต่แปลงนุ่นทำไมหน้าตาลูกชายไม่เป็นอย่างนี้บ้างวะโอ้นี่ใกล้เคียงเลยใช่ลูกชายผมบอกมาหน้าไอ้ขีดตาปาดอยู่เนี่ยอ้าชื่ออะไรเนี่ยเล่ขายฝันเล่ขายฝันครับเล่ขายฝันเฉลียง The Musical ค่ะอันนี้เล่นกันตัวกันนะเดี๋ยวคนเลยนะต้นครับต้นหมดที่เล่นหมดที่เล่นหมดเล่นเป็นอะไรครับรับบทเป็นแสนเก้าครับผมอันนี้รับไปเลยแสนเก้าหรือว่าภาพประกอบไปไม่เห็นภาพนี่รูปอาจจะหลอกกว่าตัวจริงนิดนึงแสนอะไรนะแสนเก้าครับแสนเก้าก็คือ190,000นี่เองใช่พี่เป็นคนเรียกแบบไทยๆแล้วนี่จ๊ะครับสวัสดีครับบอยครับบอยเล่นเป็นเล่นเป็นตัวละครลับนะตัวละครลับเองก็ยังไม่ทราบว่าเล่นตัวเองไม่รู้ว่าเพิ่งเล่นจนเป็นตัวอะไรเลยรู้ครับแต่ไม่บอกโอ้ยสงสัยเป็นมึงหนีมึงวันละมั้งไม่บอกครับนั่นแหละครับครับสวัสดีครับตีครับสวัสดีครับเขาเล่นสลับกันครับพี่หมอสลับกันสลับกันนี่ยังบอกไม่ได้ต้องไปดูไปดูครับแล้วนู่นจ๊ะสวัสดีครับนัทศักดาธรครับเป็นอะไรรับบทเป็นตัวละครชื่อชนะลมครับชื่ออะไรนะชนะลมชนะลมใช่เอ๊ะถ้าสั่งพี่เล่นด้วยสักคนได้ไหมได้ครับพี่บอยเล่นอะไรนะเนี่ยพี่บอยเนี่ยไม่ใช่เป็นพี่บอยเลยฮะเลยพี่บอยเลยโอ้ยไม่เขาดูดีอยู่แล้วเหรอฮะผมขอเล่นเป็นคู่แข่งของแสนเก้าเป็นไรครับผมขอเป็นพันสองถ้าอันนี้เป็นพระเอกใช่ไหมอันนี้พระเอกชื่อพันหนึ่งถ้าพี่หม่ำเฮ้ยพันหนึ่งฮะพี่เป็นผู้ชายเป็นพี่ชายพันหนึ่งนี่ล่ะใช่ครับพันสองแล้วบัมโบล่ะจ๊ะค่ะบอรับบทเป็นพระจันทร์ค่ะเป็นพระจันทร์นี่ครับพระจันทร์พระจันทร์นี่อีเกิลนี่ดีนี่เองไอ้สังอีเกิลอะไรนะเกิ้งพระจันทร์แล้วนี่จ๊ะลูกโป่งลูกโป่งรับบทเป็นพายอาค่ะก็ได้จ๊ะมิ้นค่ะเล่นบทเป็นรับบทเป็นปุยปุยค่ะปุยปุยคือชื่อเขาจะเป็นอย่างนี้ครับพี่หม่ำก็จะมี2เมืองครับถ้าพี่หม่ำดูจากโลโก้ของเราเนี่ยจะเห็นผมไม่หัน
มันจะมีแบบเป็นเมืองข้างบนข้างบนจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมพี่หมามครับข้างล่างจะเป็นเมืองแบบมีจักรกลเยอะๆมันจะเป็นเรื่องของเมืองสองเมืองนี้เมืองข้างล่างกับเมืองข้างบนครับเราก็มาเจอกันมาเจอกันเมืองนึงใช้แต่อารมณ์เมืองเนี้ยฮะเมืองของน้องปุยปุยน้องพระจันทร์เนี่ยใช้แต่อารมณ์ใช้แต่อารมณ์ในชนะลมเนี่ยครับใช้แต่อารมณ์ส่วนเมืองของพันหนึ่งกับพันสองกับแสนเก้าแม่ขอบคุณมากที่ให้พันสองมีโอกาสร่วมด้วยเขาจะใช้แต่เหตุผลแล้วเขาก็มาเจอกันครับพี่หม่ำอ๋อแล้วคิดยังไงคุณสังคิดยังไงผมเป็นแฟนเพลงเฉลียงอยู่ครับพี่หม่ำครับตั้งแต่เด็กๆเลยนี่ผมชอบมากเลยเอาอีกแล้วอันจริงจริงสูงเลยทีนี้แล้วไปคิดยังไงใครให้ไอเดียหรือว่าเราคิดของเราเองเราก็ทีมงานของน้องๆโต๊ะกลมกับทางเวิร์กพอยต์ครับก็ช่วยกันแล้วก็เอาเพลงของเฉลียงเนี่ยประมาณ30เพลงครับครับเอามาเรียงกันแล้วก็ต่อกันเป็นเรื่องเร่ขายฝันเนี่ยครับโอ้เป็นแฟนเฉลียงก็จะไปฟังได้โอ้โหมีเพลงเกือบทั้งหมดนะฮะอยู่ในเรื่องนี้ทีนี้หัวใจของเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือว่าเป็นคอมเมดี้จริงๆเป็นเรื่องคอมเมดี้ซะเยอะนะคะแต่ว่าก็มีทุกรสนะคะทั้งด้านของความซีเรียสนิดหน่อยหรือว่าความรักที่มั่นคงสมหวังไม่สมหวังทั้งหลายทั้งมวลแล้วควรจะไปดูที่ละครเวทีเรื่องมันมีหมดเลยครับพี่หม่ำความรักนี่ก็มีเรื่องของเนี่ยสามสี่คนเนี่ยเขาจะรักกันไปวนกันมาวนกันด้วยเหรอไม่ถึงไม่ใช่ครับคือวนแบบคนนี้ไปรักคนนี้คนนี้ไปรักคนนี้คนนี้ไปรักคนนี้ครับครับแล้วนอกจากน้องๆทั้งหมดเนี่ยมีใครอีกไหมมีครับมันจะมีนักแสดงอาวุโสนะครับรุ่นใหญ่ก็อย่างเช่นพ่ออีสุโภคพ่ออีคือสุดยอดโอ้สุดยอดของละครเวทีนะครับของนักแสดงแล้วครับผมแล้วก็มีพี่โยยานีตาโมดนะครับแล้วก็มีพี่เหมียวประวันรัตน์โอ้พี่เหมียวประวันรัตน์ก็เป็นพวกนี้ก็จะเป็นแบบขาละครเลยเล่นแบบโอ้ยเจียนกันทั้งนั้นเลยน้องๆก็เล่นเข้าขากันดีได้ซ้อมแล้วครับพี่หม่ำครับครับแล้ววันไหนแสดงกันวันไหนนะช่วงตุลาคมค่ะวันที่2ถึง18สรุปตั้งแต่วันที่2อ่ะนะ15รอบครับ2 3 4 5จนถึง18ถึง18แล้วถึง15รอบใช่ครับผมกี่โมงกี่ยามเนี่ยก็เราจะเล่นศุกร์กับเสาร์อาทิตย์นะคะศุกร์ก็จะมีรอบเดียวคือตอน 1:30 นแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะมี2รอบตอนบ่าย2กับ 1:30 นค่ะยังไงก็ใครที่อยากจะไปสนุกกับละครเลยละครเวทีเรื่องนี้นะครับผมว่าผมดูจากทุกๆอย่างรวมทั้งเด็กๆน้องๆเหล่านี้แล้วครับผมว่าคงจะสนุกสนานอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บัตรก็ไม่แพงด้วยไม่แพงครับ3,500เกือกกลัว3,500 2,000 1,500 ฮะนี่ก็เป็นราคาก็ประมาณนี้แหละครับไปดูกันสนุกสนานหัวเราะกันไส้ติ่งแต่ใช่ครับแล้วมีอะไรแอบแฝงเกี่ยวกับบ้านเมืองยุคนี้ด้วยครับมีด้วยแล้วมีเซอร์ไพรส์มีสองคนนี้ไม่รู้เล่นอะไรถ้าไม่มีผมสองคนเรื่องก็จบนะครับเรื่องไม่จบครับถ้ามีไม่มีสองคนนี่เรื่องไม่จบแน่เรื่องไม่จบไม่จบแน่ต้องมีสองคนนี้ไปดูกันแล้วกันเป็นละครที่น่าติดตามยังไงก็ต้องขอบคุณครับน้องๆนะครับละครเวทีเรื่องเล่ขายฝันนะครับครับผมขอบคุณทุกคนและคุณสังด้วยครับพักคู่เดียวแล้วกลับมา